ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีกระเป๋ามารีวิวนะคะเป็นกระเป๋าจากเกาหลีนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นคลาสสิกคอมฟอร์ตนะคะเขาจะมีชื่อว่า Herring Bone นะคะ Papas Pocket 3นะคะเป็นสีมีเดียมเนวี่นะคะรหัสของเขาก็คือ H นะคะ1193นะคะกระเป๋าใบนี้เป็นขนาดกลางนะคะที่จะสามารถใส่เป็นกล้องมิเรอร์เลสนะคะที่ขนาดประมาณสักถ้าเป็นของ Panasonic ก็เป็น Lumix G6 G7 G85 G9 นี่ได้อยู่นะคะพร้อมกับเลนส์อีกสักตัวหนึ่งนะคะทีนี้ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นของใหม่นะคะให้เราดูข้างในนะคะก็สามารถที่จะใช้พาร์ติชันตัวนี้นะคะดึงออกมาก็ได้นะคะตัวพาร์ติชันตัวนี้ก็สามารถที่จะใส่เพื่อที่จะแบ่งสัดส่วนของเลนส์เก็บกล้องได้นะคะส่วนด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูโดยรวมๆกันก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นแบบแม่เหล็กนะคะแม่เหล็ก2ฝั่งนะคะเปิดได้อย่างสะดวกนะคะแค่1 2นะคะแล้วก็เปิดได้เลยโอเคส่วนด้านหน้าเนี่ยนะคะช่องใส่นี้นะคะซึ่งมีความหนาของก้นเนี่ยประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จึงเก็บหนังสือได้มีความจุใส่อะไรมีที่เหน็บปากกาใส่เอกสารอะไรเพิ่มเติมได้หน่อยนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีความกว้างของกระเป๋าประมาณนี้ก็น่าจะใส่ที่ชาร์จแบตหรือว่าเป็นพวก power bank ได้นะคะหรือเป็น memory card accessory พวกนี้นะคะความกว้างเขาก็จะประมาณนี้ใส่ลงไปด้านหลังก็จะมีตัวนี้นะคะสามารถที่จะใส่เอกสารอะไรเพิ่มเติมได้อีกนิดนึงนะคะก็จะมาดูที่สายนะคะสายที่ให้มานะคะอันนี้เป็นตัวที่ไหลเนี่ยเขาจะมีตัวฟองน้ำแบบนี้มาให้ด้วยซึ่งช่วยรองรับแรงกระแทกนะคะ1นะคะ2ก็คือไม่ทำให้แบบเกิดเหงื่อมากนะคะก็คือมันเวลาสะพายไปแล้วเนี่ยมันมีดูอากาศสำหรับระบายได้แล้วก็ความหนาของสายเนี่ยดีทีเดียวนะคะเพราะว่ากระเป๋านะคะใบนี้เนี่ยก็น่าจะแบกน้ำหนักได้ประมาณกล้องได้ประมาณเป็นกิโลนะแล้วก็สายที่ให้มาเนี่ยก็ความหนาแบบวินเทจนะคะเราพับแล้วใส่กลับไปแต่เราไม่สามารถเอากล้องใส่ไปได้เพราะว่าเราถ่ายก็จะได้ประมาณใส่กล้องตัวเดี๋ยวเราจะใช้เป็นอินเสิร์ตนะคะที่จะเอากล้องตัวเนี้ยถ่ายใส่เข้าไปแล้วถ่ายเป็นแอคชั่นแคมThank you.